ซีซั่นนี้ไม่รอดนาตาลีติดโควิดครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ได้24สัปดาห์ซีซั่นนี้ไม่รอดนาตาลีติดโควิดครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ได้24สัปดาห์แฟนๆส่งคำแนะนำกำลังใจกำลังตั้งท้องลูกคนที่2สำหรับอดีตนักร้องสาวนาตาลีเดวิสที่ตอนนี้ตามสามีนักการทูตไปใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทว่าล่าสุดมีเรื่องให้ตกใจและเป็นห่วงเมื่อเจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวติดโควิดครั้งแรกโดยสาวนาตาลีโพสต์ภาพผลตรวจโควิดระบุข้อความว่าสวัสดีโควิดอุตส่าห์รอดมาทุกซีซั่นรอบนี้เกมแบบไม่รู้ตัวดันมาเป็นตอนท้อง24วีคอีกละที่อเมริกาไม่มียาอะไรเลยด้วยจ้าหมอไม่จ่ายให้ทำยังไงดีปอลอพ่อตู้รับหน้าที่หนักดูแลเบนไปยาวๆเหือกสู้นะพ่อฟูลไทม์แดด10วันขนลุกแน่นอนท่ามกลางเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ส่งความห่วงใยไปให้มากมายอาทิหายไวๆโดนี้ไม่กี่วันก็หายแล้วกินน้ำพักผ่อนเยอะๆเป็นตอนท้อง26วีคุณหมอให้ทานแค่ยาตามอาการคะไม่ต้องทานยาให้พักผ่อนเยอะๆไทลีนอนยาวไปค่ะกอดนะคะแม่แข็งแรงทั้งแม่และลูกหายไวๆนะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีนาทาลีขีดล่างเดวี บทบรรณาธิการผู้นำไทยสู่เวทีโลกนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UN General AssemblyUNGA ครั้งที่78ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18ถึง22กันยายนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีนัดหมายพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ CEO เจ้าของบริษัทชั้นนำของโลกรวมถึงนักลงทุนต่างประเทศระดับศักยภาพเช่น Microsoft Googleเทสลาเป็นต้นเพื่ออธิบายและเชิญชวนว่าประเทศไทยพร้อมสำหรับประกอบธุรกิจและมีสาธารณูปโภคพื้นฐานเหนือประเทศคู่แข่งอย่างไรเพื่อดึงดูดการลงทุนพร้อมเชิญชวนให้มาใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีกำหนดพบปะกับผู้นำชาติต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้วยอันเป็นบทบาทสำคัญที่จะทำให้นานาชาติยอมรับและเชื่อมั่นประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยต้องยอมรับว่าหลังการยึดอำนาจรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารขึ้นมาเป็นรัฐาธิปัตย์และสืบทอดอำนาจต่อเนื่องจนมาถึงรัฐบาลเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ประเทศไทยที่เคยเป็นผู้นำและโดดเด่นในเวทีนานาชาติทั้งระดับภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มเศรษฐกิจโลกต่างๆแต่ปรากฏว่าถอยหลังอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากผู้นำรัฐบาลอ่อนด้อยขาดทักษะและสูญเสียการยอมรับการดำเนินนโยบายต่างประเทศหลายครั้งทำให้เป็นที่สงสัยกังขาว่ารัฐบาลไทยมีจุดยืนที่สอดคล้องกับสังคมโลกเพียงใดเป็นระยะเวลา9ปีต่อเนื่องที่นักการทูตมองว่าประเทศไทยไม่ได้แสดงบทบาทการนำอย่างที่เคยดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งรัฐบาลยุคประชาธิปไตยในอดีตเทียบกับรัฐบาลก่อนรัฐประหารครั้งล่าสุดนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงบทบาทในเวทีได้อย่างโดดเด่นถูกจับตามองในฐานะผู้นำสตรีคนแรกที่มาจากการเลือกของประชาชนและมีความชอบธรรมทั้งการมาเยือนอย่างเป็นการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตลอดจนผู้นำต่างประเทศอื่นๆรวมถึงการประชุมระดับโลกและการเยือนต่างประเทศครั้งสำคัญที่ต้องจดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์สำหรับรัฐบาลปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างยอมรับจึงต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อพลิกฟื้นโอกาสที่สูญหายขาดวิ่นไปจนกลายเป็นรัฐที่ไร้ความสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลิกภาพการเจรจาทางการค้าและความร่วมมือเนื่องจากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจึงถือเป็นบาดก้าวใหม่ที่จะทำให้ประเทศไทยโดดเด่นอีกครั้งสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมของกต.ตำรวจนครปฐมหลังเกิดเหตุยิงสารวัตรแบงค์วันที่17กันยายน2566ที่จอนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุคดีของนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกซึ่งดำรงตำแหน่งกก.ตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะรายผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมคำสั่งฉบับดังกล่าวระบุว่าตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมพิเศษ1068ส่วน2566ลงวันที่28เมษายน2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมแต่งตั้งให้นายประวีณจันทร์คล้ายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมนั้นเนื่องจากนายประวีณจันทร์คล้ายมีกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมที่จอเศษ469ส่วน2566ลงวันที่7กันยายน2566จึงเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมตามระเบียบกตช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจพ.ศ. 2549ข้อ5 4และข้อ3 3ดังนั้นจึงให้นายประวีณจันทร์คลายพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงวันที่11กันยายนพ.ศ. 2566นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม